สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้ถือโอกาสนะครับได้นำพระสมเด็จวัดละคังยุคต้นองคูของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีที่มีการจัดสร้างนะครับอธิษฐานจิตคู่กับสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเป็นพระสมเด็จวัดละคังยุคต้นที่หาชมยังยากมากนะครับ วันนี้ถือว่านับว่าเป็นบุญวัสนาของกับผมเองนะครับแล้วก็ของคนไทยทุกคนแล้วก็ของท่านสมาชิกนะครับที่จะมีโอกาสได้ครอบครองพระสมเด็จวัดระครังแท,แท้และเป็นวัตถุโบราณนะครับวัตถุมงคลซึ่งพระสมเด็จเนี่ยถ้าอายุเกิน100ปีเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุโบราณอันล้ำค่าแล้วนะครับที่ในเรื่องของมูลค่าเนี่ยไม่สามารถที่จะ ประเมินมูลค่าได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่ครอบครองนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมได้นำพระสมเด็จนะครับจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นองคูนะครับที่มีเนื้อหาพุทธศินที่สวยงามมากๆนะครับมาแบ่งปันมอบให้กับท่านสมาชิกและคนไทยทุกคนที่มีความศรัทธาในพระสมเด็จได้นำไปติดตัวบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านเองและครอบครัวนะครับ สำหรับวันนี้จะมีพระนะครับจำนวนกี่องค์และพิมพ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมองค์ที่หนึ่งพร้อมๆกันครับเปิดมาองค์นี้ก็เรียกได้ว่านะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จวราคาังพิมพ์ใหญ่พุทธศินออกไปทางสุขโขทยัยพิษณนุโลกพระพักกมนะครับตัดขอบชิดข้างนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราให้ชมด้านหลังครับ ถ้าในยุคต้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระที่แกะปูนนะครับเนื้อพระเนี่ยจะมีในส่วนของการปิดทองลงลักปิดทองนะครับก็จะมีในส่วนของข้าปูนนะฮะที่ดันทองนะครับบางครั้งก็บางส่วนเนี่ยหลุดล่อนนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนที่หลงเหลืออยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นพระสมเด็จที่มีความสวยนะครับคลาสสิกมากๆเลยนะครับผม ชอบมากๆนะครับสำหรับพระสมเด็จวัลขังองคูนะครับเนื้อหาความเก่าจะเห็นได้ว่ามีคาบปูนนะครับที่งอกออกมานะครับจากการละเหยของน้ำมันนะครับแล้วก็คาบน้ำนะครับที่ละเหยออกมาแล้วก็แห้งกลับเข้าไปนะครับสำหรับพระชุดนี้เนี่ยถือเรียกได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับสมาชิกท่านใดที่ได้ครอบครองไปก็ถือว่า เป็นผู้ที่มีบุญสัมพันธ์จริงๆนะครับที่จะได้ครอบครองพระสมเด็จวรละรังชุดนี้ไปนะครับทุกองเนี่ยถือเรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของพระสมเด็จนะครับจะมีชาญของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนะครับกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ อง,งสมเด็จบรมครคูเทพโลกอุดรทุกอง,งนะฮะจะต้องมีชานของท่านนะครับเห็นไหมฮะมีเม็ดทองนะครับแล้วก็มีการปิดทองนะครับสวยงามมากก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับได้มีโอกาสครอบครองพระสมเด็จวละคังแท้ๆนะครับที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับ องนี้เป็นองค์ที่สองนะครับสวยงามมากเลยนะครับวันนี้คัดแบบพิเศษจริงๆนะครับคัดพิมพ์สวยๆออกมาให้ท่านสมาชิกนะครับได้มีโอกาสได้ครอบครองขึ้นคอบูชานะครับสามารถที่จะนำมานะครับนำไปประกวดนำไปโชว์ได้นะครับองนี้รหัส A02 นะครับเ0 2เป็นพระสมเด็จวัดละคังนะครับพระสมเด็จองคูพิมพ์สุโขทัยนะครับ ด้านหน้าด้านหลังองค์นี้สวยมากนะครับใครเห็นก่อนก็ถือว่าโชคดีนะครับอันนี้ถือเรียกได้ว่าเป็นพิมพ์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับก็คือพิมพ์สุโขทัยลวงพุทธนะครับเห็นไหมครับจะมีกาอบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าพระสมเด็จวะะรรคังเก่าถึงยุคจริงๆนะครับ ก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ครอบครองนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่มีวาสนาบีบาร,รมีให้อธิษฐานจิตเลยนะครับองค์ไหนที่คู่บาร,รมีกับท่านนะครับขอให้เราเห็นแล้วเกิดความรู้สึกปิตินะครับเกิดความรู้สึกว่าโอ้อยากที่จะนำท่านมาขึ้นคอบูชานะครับอธิษฐานจิตได้เลยพื้นผิวนะฮะ เราจะแทบมองไม่เห็นเนื้อพระที่แท้จริงแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของแคลไซต์นะครับที่ปกคลุมนะครับท่านสมาชิกส่วนใหญ่ที่ได้ไปนะครับก็ไลน์มาขอบคุณว่าโชคดีมากๆเลยนะครับบางท่านมีโชคลาบนะครับก็ไลน์มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเองก็ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อมต่อนะครับแล้วก็ผู้ส่งมอบนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วย นะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากนะครับด้านหลังจะเห็นล่องลอยการหดยุบชัดเจนนะครับก็ท่านใดที่ได้รับไปแล้วเนี่ยใช้กล้อง 10x2 เนี่ยนะครับก็ไลน์มาขอบคุณว่าพระสวยงามมากๆนะครับยิ่งได้สององค์จริงแล้วเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับไปดูองค์ที่สามนะครับ อันนี้ให้ท่านเห็นองค์พระแบบเต็มจอเลยนะครับก็ซูมเข้าไปให้เห็นชัดๆนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะบูชานะครับให้ท่านเสิร์ชหาที่ l ล n e แอดนะครับพิมพ์คำว่าแอดชีรันด้านซ้ายมือเห็นไหมครับแล้วก็ถ่ายรูปให้ติดรหัสองค์พระนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สามนะครับด้านหน้าด้านหลังเรียกได้ว่า นะครับสวยและก็สมบูรณ์มากๆทุกองคเลยนะครับเรื่องความคลาสสิกนะครับความเก่านะครับไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้นะครับพระสมเด็จวราคังนะครับจุดประสงค์ของปู่สร้างเพื่อสืบทอดอายุพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นจำนวนในการจัดสร้างเนี่ยนะครับย่อมมากนะครับท่านจะสร้างพระนะครับเฉลี่ยนั้นเนี่ยราวๆปีสองสามห้าศูนย์นะครับ เป็นต้นมานะครับถึงสองสี่หนึ่งห้านะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าทุกองที่ท่านได้ครอบครองเนี่ยถือว่าเป็นพระสมเด็จแท้ทันยุกนะครับพระจะต้องมีธรรมชาติความเก่านะครับให้เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นลักทองนะครับของนี่ก็ต้องทองเก่าสีฟ้านะครับ เจ็ดท่าเห็นไหมฮะนี่คือมวลสารนะครับนี่อิดอิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของพระกุนะครับตรงนี้ก็จะเห็นมวลสารชัดเจนนะครับเรียกได้ว่าเป็นพระสมเด็จวรละครที่มีความสมบูรณ์ทั้งผิวพรรณวันนะเนื้อหาความเก่านะครับเห็นไหมฮะ ในส่วนของดินเจ็ดท่านะครับองนี้ก็สวยสมบูรณ์มีความเหี่ยวนะครับไปดูองค์ถัดไปนะครับองที่สี่อันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นพระองคูยุคแรกๆนะครับก็จะมีสัญลักษณ์พิเศษนะครับก็คือเป็นหลุมทางด้านซ้ายองค์พระขวามือเราชั้นที่สามนะครับองนี้เอศูนย์สี่นะครับ ด้านหน้าและด้านหลังครับก็จะมีในส่วนของข้าบปูนนะครับที่ขึ้นมาปกคลุมผิวนะครับองนี้ก็สวยนะพุทธศิลป์หลกัหลกๆก็จะเป็นพิมพ์สุขโขทัยนะครับข้าปูนเนี่ยมาเกาะเป็นธรรมชาติมากๆสวยและสมบูรณ์ทุกองนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะ ครอบครองนะครับไหมครับโอ้โหเนื้อนะครับสังเกตที่พับพักกับพื้นผิวนะฮะแตกต่างนะครับเพราะมีในส่วนของค้าบปูนนะครับที่ถูกขับออกมาทองนี่เป็นทองเก่าครับกอ,อ มีท่านสมาชิกที่อยู่ทั้งอเมริกานะครับมาขอบูชานะครับทั้งไต้หวันฮ่องกงนะครับเขาเห็นพระของศูนย์นะครับเพราะว่ามีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับก็อยากที่จะครอบครองแล้วก็บูชาแล้วก็เกิดปฏิหารนะครับพระสมเด็จเนี่ยจะเน้นในทางเมตตานะครับเรียกว่าเป็น เมตตาก็จะทำให้เราบูชาแล้วเราทำให้เราเกิดความเย็นเย็นใจนะครับนี่คือพระที่มีพุทธคุณสูงเนี่ยจะเน้นทางเมตตาเรียกได้ว,ว่าอธิษฐานจิตยากและสร้างยากที่สุดนะครับก็คือทางเมตตานะครับองค์นี้เอศูนย์ห้านะครับด้านหน้าด้านหลังครับอเป็นไงฮะเรียกได้ว,ว่าแห้งเก่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับ ยิ่งถ้าตีกล้องสิบ x สองเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามทุกองค์จะเห็นแรกดอกมะขามนะครับขึ้นเป็นดอกเลยนะครับคู่แกะพิมพ์เนี่ยก็มีตั้งแต่ช่างหลวงช่างชาวบ้านนะครับช่างอู่ต่อเรือนะครับโอ้โหสวยงามเรียกได้ว่าสวยและสมบูรณ์ทุกองค์นะครับชอบองคไหนก็สแกนคิว o d e โคดเข้ามาได้นะครับ พระทุกองเนี่ยแห้งและเก่ามากๆนะครับผมบอกได้เลยว่าอายุเกินสองร้อยปีขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นองคูคำว่าองคูนี่คือองคูของสมเด็จพระจันทร์โตนะครับที่สมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนเนี่ยได้นะครับสอนวิธีการสร้างพระนะครับการอธิษฐานจิตนี่คือองคูจริงๆนะครับเรียกได้ว่าองค์นี้นะครับจะมีฌานของทั้งสามองนะครับก็คือ องสมเด็จพระลบกูเทพลกอุดอนนะครับสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถือ่อนแล้วก็สมเด็จพระจันโตนะครับเรียกได้ว่าเป็นพระที่ครบบริบูรณ์จริงๆนะครับสวยงามในอธิฐานจิตตอนที่สมเด็จพระสังฆราชยังมีกายสังขารอยู่นะครับไปดูองค์ถัดไปนะครับองค์ถัดไปจะลันไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมแต่ละองค์นะครับองค์นี้รหัสเอศูนย์หกครับ บอกได้เลยว่าสวยและสมบูรณ์ทุกองคนะครับท้านหน้าด้้นหลัง <c oughs> นะครับได้สองทุกองค์แล้วนะครับเรียกได้ว่าสวยและคลาสสิกมากๆนะครับธรรมชาติของความเก่าธรรมชาติของการหลุดล่อนนะครับของลักและทองนะครับการงอกของปูนนะครับ เห็นไหมฮะขึ้นมาปกคลุมด้านข้างทั้งหมดแล้วนะครับแทบมองไม่เห็นแล้วนะครับนี่เป็นค่าปูนโดยธรรมชาตินะครับที่ขึ้นมาปกคลุมนะครับอพรระ,ะเนี่ยอยู่ในหีบนานกว่านะครับสองร้อยปีนะครับเกินสองร้อยปีนะครับอยู่ในหีบโอ้โหสวยงามมากๆนะครับ ต้องนำกล้องขึ้นแห้งสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเก็บในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะไม่ควรล้างนะครับไม่ควรล้างอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าภาพต่างๆเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นมาได้นะครับ จะต้องอาศัยการเวลาอย่างมากนะครับในการที่จะเกิดการหดยุบนะครับการงอของแถวซ้ายของปูดเนี่ยต้องอาศัยการเวลานะครับท่านอาจจะชอบภาษาอังกนะครับแต่ผมชอบความเก่าแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าดูกี่ครั้งก็นะครับเพลิดเพลินนะครับองนี้ A07 นะครับ A07 เห็นล่องลอยการลงรักปิดทองนะครับการหลุดล่อนนะครับเนื้อแห้งมากๆเลยนะครับคาบปูนแคลไซด์เนี่ยดันนะครับในส่วนของทองนะครับโอ้โหสวยและสมบูรณ์ต้องบอกเลยว่าพระชุดนี้นะครับที่นำมาจัด มอบให้สำหรับท่านสมาชิกนะครับก็คือมูลค่านี้จะภายในปีนี้นะครับในปีหน้าเนี่ยคาดว่านะครับคือเอาเป็นว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วกันนะครับปีนี้ถ้ามีโอกาสเก็บได้ก็ควรเก็บนะครับเพราะว่าแต่ละองค์เนี่ยถือว่าสวยแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับ อันนั้นตรงท้องบริเวณท้องนะครับเป็นคาบแคลไซด์มาคุมนะครับองค์ท่านสมบูรณ์นะฮะต้องบอกว่าพระองคูชุดนี้นะครับมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยอันต่ำนะครับต้องอยู่ที่หลักล้านนะครับแต่ถ้าวันนี้เปิดที่หนึ่งล้านนะครับจะมีคนไทยกี่ท่านที่จะได้ครอบครอง มถึงไม่อยากให้ท่านสมาชิกนะครับยึดติดในเรื่องของมูลค่านะครับบางท่านเห็นว่าองค์ละหมื่นเนี่ยโอ้บังคับบางท่านไม่อยากส่องเลยนะครับพอบอกองค์ละสามสิบล้านนะครับโอ้โหอยากส่องนะครับอยากขอดูนะครับนี่แหละเขาเรียกว่ายึดติดในเรื่องของมูลค่านะครับโอกาสที่ท่านจะได้เจอของแท้นี่ยากครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถือได้เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่คนไทยทุกคนนะครับที่จะมีโอกาสได้ครอบครองอันนี้เป็นพิมพ เชียงแสนนะครับพระประธานนะครับนี่มีพักกันสองข้างนะครับพิมพ์นี้ก็เรียกได้ว่าหายากเหมือนกันนะครับมีพักกันสองข้างนะครับแล้วก็มีเส้นแซมสองเส้นอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเก่ามากๆนะครับบอกได้เลยว่าองค์นี้เก่าเก่ามากๆจริงๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับอยู่ในกลุ่มของพิมพ์พระประธานเชียงแสนนะครับ นะครับค่าปูนเนี่ยโอ้โหนะครับขึ้นออกมาปกคลุมในส่วนที่นะครับขดยุบนะครับส่วนที่หลุดล่อนไปนะครับเรียกได้ว่าพระสมเด็จวาราคังเก่าต้องถึงยุคแบบนี้นะครับเนื้อเนื้อจะเป็นลักษณะเหมือนนมข้นเลยนะฮะโอ้โหสวยงามนะครับ ค่าทองนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่บนองค์พระค่ารักต่างๆนะครับก็ทำให้มองดูแล้วมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามจริงๆนะครับสำหรับท่านใดที่ได้นำมาขึ้นขอบูชานะครับก็ถือว่าเป็นมงคลน,นั้นสูงสุดของตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวนะครับพระสมเด็จวรลักครังนี่จะเน้นในทางเมตตามหานิยมนะครับ ที่เน้นในทางเมตตาเนี่ยจะอธิษฐานจิตปลุกเสกได้ยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างเนี่ยจะต้องมีบารบมีสูงจริงๆนะครับที่จะสามารถสร้างพระสมเด็จที่เน้นในทางเมตตาได้นะครับส่วนใหญ่ในยุคนี้ก็จะเห็นนะครับจะเน้นในเรื่องของฤทธิ์กันเยอะมากนะครับนี่ถึงเรียกได้ว่าเป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่ององค์นี้รหัส A09 นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์สุขโขทัยนะครับ วันนี้นะครับก็จะใช้ซักประมาณให้ทุกท่านได้ชมซักประมาณยี่สิบองนะครับถ้าทันในเวลานะครับโอ้โหสวยสมบูรณ์จริงๆนะครับแห้งและเก่ามากนะครับเนี่ยฮะเป็นพิมพ์องคูยุคต้นนะครับผู้แกะพิมพ์นะครับก็มีหลายช่างนะครับ ถ้าเปิดผิวมาเนี่ยมวลสารเยอะนะครับผักอ,อยู่ตน้ตนๆก็จะแก่ปูนนะครับองค์นี้เอ9ูนเก้านี่แห้งและเก่ามากๆเลยนะครับองค์จริงนี่สวยนะครับยิ่งใส่กรอบสวยๆนะครับโอ้โหวางกันไม่ลงจริงๆ พระเก่าๆยิ่งสองยิ่งเพลินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นสีฟ้านะครับผงทองคำนะครับแล้วก็ในส่วนของพระกุกนะครับผมอาจจะไม่ได้ซูมลงไปลึกในเรื่องของมวลสารนะครับให้เห็นภาพความสวยนะครับองนี้เอหนึ่งศูนย์องนี้ก็สวยนะครับ เป็นพิมพ์สุโขทยนะครับนี่ขอบด้านบนก็เป็นการหลุดนะครับโอ้โหด้านหน้านี่สวยงามมากๆเลยเกตทะลุซุ้มนะครับเห็นกรอบบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับ สวยและคลาสสิกมากๆเลยนะครับท่านสามารถสต็อปภาพและขยายดูได้นะครับเรียกได้ว่าเห็นถึงความแห้งความเก่านะครับอันนี้ก็หลุดไปตั้งตามการเวลานะครับถือเียได้ว่าพุลค่านะครับโอ้โห,โหสวยงามนะครับ สมเด็จที่มีความเก่ามากนะครับตามการเวลาจริงๆนะครับโอ้สวยงามครับเห็นล่องลอยการหดยุบชัดเจนมากเลยนะครับด้านหลังนี่โอ้โหแน่นมากนะครับเห็นรอยปูไตโอ้สวยงามจริงๆนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สิบไปดูองค์ถัดไปครับ เห็นไหมครับการตัดชิดขอบโอ้โหนะฮะตัดชิดขอบมากๆเลยองค์นี้เป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเอหนึ่งหนึ่งด้านหน้าด้านหลังครับเกลดทะลุซุ้มนะครับก็ ุทลศิลป์ของวัลคังนะครับลองแขนด้านซ้ายก็จะบางนะครับโอ้สวยงามชอบในลักษณะแบบพระที่ลงรักปิดทองนะครับเขาเรียกว่ามีความสำคัญนะครับมีความสำคัญ โอ้โหนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับพระสมเด็จวาราคังนะครับมาในยุคนี้ปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดที่ท่านจะบูชาเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทถ้าไม่ใช่ศูนย์าสมัสามแผ่นดินนะครับมูลค่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับยิ่งเป็นพระสมเด็จแบบนี้ด้วยนะครับก ในยุคนี้เวลานี้ก็ถือได้ว่าเป็นความโชคดีของคนไทยนะครับที่จะได้ครอบครองนะครับองนี้นี่สวยเก่ามากนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับ a อหนึ่งสองนะครับด้านหน้าและด้านหลังครับแห้งและเก่ามีมิตินูนเด่นมากนะครับก็เรียกได้ว่าสวยและสมบูรณ์มากมากเลยนะครับจะหาความสวยขนาดนี้นะครับ และความเก่าขนาดนี้นะครับความสมบูรณ์ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอ้สวยงามนะครับเป็นลักษณะ,ะระฆังคว่ำเลยนะครับล้อพิมพ์มาจากพระประธานได้โบสถ์นะครับวัดระครังเป็นหลัก สวยงามองค์จริงนี่แห้งมากๆนะครับเวลาโดนไฟเนี่ยสอดไฟเข้านะครับก็จะเกิดมีความฉ่ำขึ้นมานะครับองนี้สวยนะฮะสมบูรณ์นะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าไทยจะเป็นผู้ที่เห็นก่อนนะครับด้านหลังเห็นร่องรอยการหดยุบงอก ชัดเจนมากนะครับตามการเวลาจริงๆนะครับโอ้สวยงามนะครับไปดูองค์ที่สิบสามนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของพิมพ์พระประธานเชียงแสนนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะมีพระกันสองข้างเส้นแซมสองเส้นนะครับพิมพ์นี้ก็เรียกได้ว่านะครับถ้าเป็นพระเก่านี่ก็ถือว่าหายากนะครับ คาบแคลไซท์ขึ้นมาปกคลุมนะครับทั่วทั้งองเลยนะครับเนี่ยนะครับส่องไปเนี่ยเห็นถึงความเก่าพระสมเด็จว,วะะราคังต้องมีความเก่านะครับก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมนะครับถ้าเป็นยุคแรกๆนี้ก็จะแก่ปูนหน่อยนะครับโหแต่ก็คลาสสิกมากๆอันนี้อยู่ในกลุ่มของพิม พระประธานเชียงแสนนะครับองพระมีความลํำใหญ่สมใหญ่นะครับก็ส่วนใหญ่ทุกองเนี่ยเราจะพบในส่วนของแล่ดอกมะขามนะครับก็เป็นแร่ที่อยู่ในดินนะครับเพราะฉะนั้นองค์พระสมเด็จเนี่ยจะมีองค์ประกอบของดินและปูนนะครับในเรื่องของการตรวจสอบอายุเนี่ยเรียกได้ว่ายากมากนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการาคาดคะเนนะครับาคาดการน่าจะองค์นี้สวยนะฮะเอหนึ่งสามไปชมองค์ถัดไปครับนี่ก็เป็นพิมเจดี JD นะครับองค์ที่สิบสี่นะครับวันนี้สักยี่สิบองค์แล้วกันนะครับด้านหน้าด้านหลัง องนี้เป็นองค์ที่สิบสี่นะครับพระสมเด็จวัดละคขังนะครับพิมเจดีนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสได้เปิดคลิปนะครับก็ได้ฟังเซียนพระนะครับออกมาพูดว่านะครับพระสมเด็จนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะอยู่กับชาวบ้านนะครับแล้วก็บอกว่าจะต้องอยู่กับข้าโมผู้ที่มีนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ มีฐานะนะครับจะไปอยู่กับชาวบ้านเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้เป็นความคิดของเขานะครับแล้วก็พระสมเด็จนะครับมีประมาณสองพันกวองค์นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดของเขานะครับส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยนะครับก็ฟังไว้เพื่อเพลินนะครับแต่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นะครับเพราะฉะนั้นพระต้องดูเจตนาของผู้สร้างด้วยนะครับสร้างเพื่อสืบทอดอายุพุทศาสนานะครับแต่เราก็ไม่อยากไปกล่าวร้าย สมตีกันนะครับก็เอาเป็นว่าเขารู้เท่านั้นนะครับก็แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระสมเด็จมีเยอะสร้างเยอะนะครับมีหลักฐานมารองรับมากมายนะครับหลายๆท่านก็พูดเอามันนะครับพูดเข้าข้างส่วนตัวนะครับแต่หลักเราต้องเชื่อตามหลักฐานนะครับแม่พิมพมีสามหมื่นกว่าแม่พิมพนะครับจะสร้างพระแค่สองพันกว่าองค์มันเม็เซนต์มากนะครับ เพราะฉะนั targets, imana, ้นเราอาจจะต้องใช้นะครับดุลยพิน <ung> ิษ <ok> ์ในการรับชมด้วยนะครับต้องวันนี้ข้อมูลเขามีนะครับหลักฐานเขาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้เข้าใจที่ถูกต้องนะครับเราจะได้ไม่ตกเป็นเจือนะครับองค์นี้สวยนะฮะนี่คือเนื้อขาวน้ำนมเลยนะครับเนื้อขาวนมข้นโอ้โหสวยงามมากเกิดจากค่าปูนนะฮะที่มาปกคลุมผิวนะครับ ประกอบกับลักแล้วก็ทองนะครับจึงทำให้พระองค์นี้เนี่ยมีผิวพรรณวันณะที่ขาวน้ำนมนะครับสวยงามมากไม่ค่อยเห็นผิวพรรณวันณะองค์พระนะครับลักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นเนื้อที่นะครับมีธรรมชาติสร้างสารรค์ที่สวยงามนะครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับสวยงาม เกินคำบรรยายเลยนะครับโอ้โ oh หสุดๆนะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับเอหนึ่งหกนะครับถ้าสมเด็จชุดนี้นะครับถ้านำไปเทียบกับ ขององคูที่วงการพาคเครื่องบอกว่าเป็นองค์ในตำนานนะครับผมบอกได้เลยว่านะครับยังห่างชั้นมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างองค์ต่อองค์นะครับก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะครับเชื่อแบบไหนนะครับแต่สำหรับนี่คือของจริงนะครับเราเชื่อตามข้อมูลหลักฐานดีกว่าครับเพราะฉะนั้นลมปากของมนุษย์เนี่ยเื่อยากนะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยเรามาเพื่อทำหน้าที่นะครับผมมาเพื่อทำหน้าที่จริงๆนะครับมาทำหน้าที่ที่จะนำพระของปู่ออกมาประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องอาศัยทางช่องทาง YouTube นี่แหละนะครับหรือช่องทางต่างๆในระบบออนไลน์นะครับที่จะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับชัดๆนะครับเรียกได้ว่าเข้าถึงทุกบ้านนะครับที่นะครับเปิด YouTube เป็นนะครับ เนื้อหาแบบนี้ก็สวยนะครับออกขาวเหลืองนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สิบเจ็ดองค์นี้ก็สวยนะครับผิวพันวนาแบบนี้ก็เรียกได้ว่าธรรมชาติสร้างสารรค์จริงๆนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเนื้อขาวเหลืองนะครับคาบแคลไซด์คาบทองนี่ดูมีสเสน่ห์จริงๆนะครับ เรียกได้ว่านะครับเรื่องการที่จะให้ปลอมลักษณะแบบนี้นี่แบบปิดประตูไปเลยนะครับไม่มีทางทำได้แน่ๆโอ้โหนะครับขาวน้ำนมนะครับธรรมชาติของรักธรรมชาติของทองนะครับแคลไซต์นะครับคาปูนที่ปกคลุมนะครับทำให้องพระเนี่ย มีสเสน่ห์นะครับใน20องค์นี้แทบไม่เหมือนกันสักองนะครับนะครับเหมือนกันไม่ได้นะครับพระที่ลงรักปิดทองนะครับต้องยังไงก็ต้องมีความแตกต่างทุกจุดนะครับทุกจุดโอ้โหสวยงามนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับท่านบูชาขึ้นคอได้ไม่ผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าที่สุดแล้วนะครับ ในส่วนของพระสมเด็จวัดระังนะครับที่สุดแล้วนะครับถือว่าเป็นจักรพรรดิแห่งเพราะเครื่องจริงๆนะครับเบอร์หนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจะต้องมีติดตัวนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่บูชาไปแล้วก็หมั่นนำมากรรมนะครับสวดมนต์นะครับบริกรรมนะครับนั่งบริกรรมภาวนานะครับก็จะทำให้ จิตของท่านนิ่งเร็วขึ้นนะครับเป็นสมาธิเร็วขึ้นนะครับก็ใช้องค์พระนี่แหละครับช่วยในการเข้าสมาธินะครับเพราะว่ามีฌานของครูบาอาจารย์อยู่นะครับองพระสร้างเพื่อสืบทอดอายุพุทธศาสนาสำหรับท่านใดที่ได้แขวนพระสมเด็จนะครับท่านก็จะมีความเย็นกายเย็นใจนะครับผู้ใดเข้าใกล้ก็จะเกิดความรู้สึกเย็นกายเย็นใจเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นผมถือว่าพระสมเด็จวัดระังถือว่าเป็นจกักรพรรดิที่สุดในใจของผมแล้วส่วนท่านอื่นนะครับจะศรัทธาองค์ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมแล้วเบอร์หนึ่งต้องพระสมเด็จวัะระฆังเท่านั้นนะครับโอ้โหนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สิบเก้านะครับสวยงามมากๆเลย วันนี้ผมทําคลิปนะครับเป็นวันที่สองเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับวันที่สามนะครับก็อย่าลืมไปร่วมบุญกระถินนะครับที่วัดกลางคลองข่อยนะครับที่ท่านอาจารย์นัทพลเกรษสาคอนนะครับก็เป็นผู้นําบุญนะครับผมก็ได้ร่วมบุญไปนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้เดินทางไปร่วมนะครับเพราะจะต้องเฝ้าศูนย์นะฮะเฝ้าสมบัตินะครับ ก็องนี้ก็สวยนะครับเอหนึ่งเก้านะครับผมก็ขอร่วมบุญบูชาพระยันนะนะครับก็ติดไว้ที่หน้าห้องเลยนะครับก็ค้าขายดีนะครับแล้วก็ได้มอบในส่วนของพระสมเด็จนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็มอบให้กับท่านอาจารย์ไว้สำหรับในงานบุญนะครับต่างๆนะครับ โอ้สวยงามนะครับองนี้มาดูอีกสักหนึ่งองนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะจัดออกมาเรื่อยๆนะครับนำมามอบให้ท่านสมาชิกนะครับเรื่อยๆอยากให้ทุกท่านได้พระแท้ไปครอบครองนะครับพระสมเด็จวัรัังแท้แท้ที่มีพุทธคุณสูงไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าหลักล้านเสมอไปในเวลานี้นะครับในเวลานี้สำหรับท่านใดที่มาที่ศูนย์ชนบุรีนะครับ ท่านมีงบไม่มากนะครับเรายินดีที่จะแบ่งปันให้ท่านได้นะครับในมูลค่าพิเศษจริงๆนะครับแต่นะครับก็ตามกำลังของท่านนะครับด้วยความศรัทธาไว้เดินทางมาเที่ยวที่ศูนย์ชนบุรีนะครับก็นะครับอยากได้รุ่นไหนนะครับมาคุยกันนะครับผมยินดีที่จะแบ่งปันและมอบให้นะครับก็ทำตามเจตนานะครับ มาเที่ยวมาทานอาหารมาทานกาแฟานะครับมานั่งพบปะพูดคุยกันนะครับก็ยินดีแบ่งปันให้ทุกๆท,ท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้น่าจะได้ยี่สิบองค์นะครับผมก็พยายามจะจัดทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับนำมามอบให้ท่านสมาชิกนะครับคลิปละยี่สิบองค์นะครับเพื่อให้พักกระจายไปทั่วนะครับทั้งแผ่นดินนะครับก็ขอให้ ทุกๆท่านที่ได้รับชมในวันนี้นะครับมีความสุขนะครับนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนี่เลยนะครับองที่หนึ่งองที่สองนะครับสวยมากนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้คัดสวยๆมามอบให้ท่านสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็เรียกได้ว่าสวยและสมบูรณ์จริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอให้ผู้รับชมทุกท่านนะครับมีความสุข นะครับได้ครอบครองพระสมเด็จวรรคังแท้ๆที่มีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพนะครับที่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับมาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านเองนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ